สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบุตรเรื่องเล่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาราชนะฮะภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าเมียวโอบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเมียวโอเนี่ยคือเทพอะไรทำไมหน้าตาดูดุร้ายจังประกอบกับว่าวันพีชตอนที่990ในฉบับมังงะปู่เฮียวโกโร่แกก็บอกว่าร่างเกียร์4ของลูฟี่ช่างคล้ายกับเมียวโอเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นร่างใหม่ของลูฟี่แต่ประการใดนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมจะนำเรื่องเมียวโอมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับในศาสนาพุทธของญี่ปุ่นก็จะแบ่งเลเวลของพระโพธิสัตว์ดังนี้ครับเลเวลที่1คือเนียวไรชื่อภาษาจีนก็คือยูไรหรือยูไรอันหมายถึงตถาคตก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตัวเองในมหายานก็จะแบ่งเป็นตรีกายครับได้แก่นิรมานกายคือกายเนื้อในโลกมนุษย์สัมโภคกายหรือกายทิพย์ที่อยู่ในดินแดนพุทธเกษตรและธรรมกายหรือว่ากองธรรมเป็นกายนิพพานของพระพุทธองค์ไม่ใช่ชื่อวัดนะครับเรื่องราวนี้ก็พูดไปอย่างละเอียดแล้วในคลิปทยานิพุทธะทั้ง5องค์สามารถเข้าไปฟังในคลิปนี้ได้นะครับเลเวลที่2คือโบสัตสึหรือว่าพระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ยังเก็บบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์ที่คนนับถือมากที่สุดก็ได้แก่เจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพระอวโลกิเตศวรหรือพระศรีอริยะเมตไตรนะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามิโรคุเป็นพระพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ในอนาคตครับเลเวลที่3ก็คือเมียวหรือว่าวิทยาราชนี่แหละครับที่เราจะมาคุยกันนะฮะวิชาราชหรือวิทยาราชในภาษาสันสกฤตหมายถึงราชาแห่งปัญญาครับภาษาจีนก็จะแปลว่าหมิงเป็นการเปรียบปัญญาเทียบเท่ากับแสงสว่างในวัชรยานของทิเบตจะเรียกวิทยาราชว่าเฮรุกะแท้ที่จริงแล้วเมียวโอก็คือรูปลักษณ์แห่งพลังของบทสวดอาจจะเรียกว่าเดิมทีเกิดจากบุคลาธิษฐานก็ได้ครับจากนั้นก็มากลายรูปร่างเป็นปางดุขึ้นมาจริงๆเนี่ยเมียวโอก็มีหลายองค์มากๆแต่โดยหลักๆจะมีอยู่5องค์เดี๋ยวจะพูดกันต่อไปครับและเลเวลที่4ก็คือเทนบุโดยคำว่าเทนในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเทวดาส่วนคำว่าบุแปลว่ากลุ่มเทนบุจึงแปลว่ากลุ่มเทพครับในจีนจะมีเทพธรรมบาลทั้งหมด24องค์ในญี่ปุ่นจะมีทั้งหมด12องค์หลักๆด้วยกันถ้าของจีนผมก็พูดไปแล้วในคลิป24เทพธรรมบาลสามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนของญี่ปุ่นเดี๋ยวว่างๆจะมาแปลให้ฟังอีกทีแต่ในที่นี้ขอโฟกัสไปที่วิทยาราชหรือเมียวโอที่เป็นหัวข้อหลักของคลิปนี้กันก่อนนะครับแท้จริงแล้ววิทยาราชหรือเมียวโอเนี่ยก็มีเยอะมากแต่เมียวโอที่ปกป้องทยานิพุทธะทั้ง5นั้นได้แก่องค์ที่1คืออัจฉรวิทยาราชภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าฟูโดเมียวโอบางทีก็เรียกว่าอารยาจลนาถแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวและเป็นผู้มั่นคงเป็นวิทยาราชที่ทำลายสิ่งลวงตาทำหน้าที่ปกป้องพระไวโรจนะพุทธเจ้าอยู่ประจำเซ็นเตอร์ตรงกลางมณฑลครับองค์ที่2ชื่อว่าไตรโลกวิชยวิทยาราชชื่อญี่ปุ่นก็คือโกซังเซเมียวโอความหมายของชื่อก็แปลว่าผู้ชนะ3โลกมีรูปร่างดุร้าย4เสียน8กรในมือก็ถือกระดิ่งวชิระดาบขอสับช้างลูกศรคันธนูบ่วงและจานอยู่ประจำทิศตะวันออกปกป้องพระอักโสพยพุทธะองค์ที่3ชื่อว่ากุนทารีหรือว่าอมฤตกุนทารีชื่อภาษาญี่ปุ่นชื่อว่ากุนดาริเมียวโอตามชื่อเนี่ยกุนทารีหรือว่ากุนทารินีนั่นก็คือชื่อของจักระที่หมุนตามร่างกายครับวิทยาราชองค์นี้ทำหน้าที่แจกจ่ายน้ำอมฤตมีกายสีเขียวเข้มรูปลักษณ์ก็จะมีหลากหลายมากจะมีทั้งแบบ2หัว4แขนนะร่างอธิเมตที่จะมี4หัว8กรนะฮะกายสีน้ำเงินตาสีแดงมือ2ข้างจะถืออสรพิษมือข้างหนึ่งก็อาจจะถือหอกข้างหนึ่งถือไม้เท้าแล้วก็จักรนะฮะแบบที่มีหัวทั้ง4ก็คือกิเลสทั้ง4อันได้แก่มานะทิฏฐิโมหะและเสน่หาหรือว่าการหลงตัวเองวิทยาราชมีหน้าที่กำจัดกิเลสพวกนี้ครับโดยจะประจำอยู่ทิศใต้เป็นผู้คุ้มของพระรัตนสัมพุทธะองค์ที่4ก็คือยามันตกะชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือไดอิโตคูเมียวโอแปลว่าที่สิ้นสุดแห่งพระยมนะความหมายก็คือผู้ฆ่าพระยมครับถือว่าเป็นภาคดุร้ายของพระโพธิสัตว์มัญจูสีเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาโดยได้ใช้ร่างดุร้ายเพื่อปราบพระยมซึ่งเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์องค์หนึ่งก็มากลายเป็นกระสอบทรายในศาสนาพุทธมหายานนะครับโดยการชนะความตายก็หมายถึงว่าชนะอวิชชาความหลุดพ้นและก็รอดมาจากความตายครับยามันตกะมักจะมีศีรษะเป็นวัวกายสีน้ำเงินเข้มถือกระโหลกบรรจุเลือดบนเท้าก็เหยียบร่างของมนุษย์อสูรและยักษ์ยามันตกะจะประจำทิศตะวันตกปกป้องพระอมิตาภะพุทธะ
็นเมียโอที่สำคัญองค์หนึ่งสั้นๆคือพยมจะฮินดูหรือพุทธมหายานก็กลายเป็นกระสอบทรายหมดแล้วครับผมองค์ที่5คือวัชระยักษะชื่อภาษาญี่ปุ่นคือคงโกยาฉะเมียวโอถือวัชระสายฟ้าเป็นอาวุธบางทีก็วาดให้ขี่เสือในศิลปะทิเบตด้วยครับวชิระหรือวชิราวุธเป็นอัลติเมทเวพอนที่ไม่มีทางทำลายได้เป็นอาวุธเดียวกับที่เท้าสักกะใช้ปราบอสูรในที่นี้วชิระในพระหัตถ์ก็แสดงถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้จะมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระวชิระปาณีโดยวชระยักษ์จะประจำอยู่ทิศเหนือปกป้องพระอโมคสิทธิพุทธะวิทยราชโดยปกติแล้วมักจะถูกนำเสนอในรูปแบบเทพที่ดุร้ายสิ่งที่สังเกตได้มากที่สุดก็คือเปลวไฟครับโดยพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะด้วยความกรุณาหรือว่าพระคุณส่วนเมียโอจะใช้ความดุร้ายข่มขู่ให้พวกมารหรือว่าอสูรที่ไม่เชื่อและคิดจะมาทำลายพุทธศาสนาเมียโอก็เลยทำหน้าที่ในฐานะสแตนของพระพุทธเจ้าในการใช้พระเดชจัดการนะครับรูปลักษณ์ของเมียโอก็เลยดูดุร้ายแล้วก็พร้อมไฟทุกเมื่อครับและเมียโอที่สำคัญนอกจาก5องค์หลักนั้นก็ได้แก่ราคาราชหรือว่าไอเซนเมียวโอไอเนี่ยก็แปลว่ารักครับเป็นวิทยราชผู้นำราคะหรือความรักใคร่มาเป็นกุศโลบายเพื่อนำไปสู่การตรัสรู้หรือจะคุจกุเมียวโอหรือว่ามหามายุรีโพธิสัตว์เป็นเมียวโอที่ทรงนกยูงอันนี้ก็อย่าสับสนกับพระขันธกุมารนะครับและก็เป็นเมียวโอที่แปลกเพื่อนมากตรงที่คุจกุจะอยู่ในอาการที่สงบนิ่งแทนที่จะเป็นดุร้ายครับและเชื่อกันว่าบูชาเพื่อรักษาโรคหรือว่าแก้พิษจากอสรพิษร้ายได้อีกด้วยนะครับหรือองค์ต่อมาก็คือไหยยครีวะหรือไหยยครีบชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือบาโทเมียวโอเป็นภาคดุร้ายของพระอโลกิเตส่วนเป็นสัญลักษณ์ของครูเทพหรือปัญญารูปแบบหนึ่งและจริงๆแล้ววิทยราชเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะแต่ก็จำเป็นจะต้องสืบค้นเพิ่มเติมอีกทีและถ้าเจอข้อมูลเพิ่มก็จะเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับเรื่องราวของเมียวโอก็ขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้และท่านผู้ชมสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและสามารถกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ